ยอดบริจาคพรรคประชาชนทะลุ20ล้านภายใน32ชั่วโมงสมัครสมาชิกพรรค 38,616 คนการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 21:24 น.ยอดบริจาคพรรคประชาชนทะลุ20ล้านภายใน32ชั่วโมงบอกจำนวนเงินทำให้พรรคทำงานได้3เดือนแจงยิบเอาเงินไปใช้อะไรบ้างสมัครสมาชิกพรรคทั้งหมด 38,616 คนวันที่10สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายอดบริจาคสนับสนุนให้พรรคประชาชนณเวลา 20:35 น.ทะลุ 20,251,498 ส่วนสมาชิกพรรคมีทั้งหมด 38,616 คนแล้วซึ่งในเว็บไซต์ระบุว่ายอดบริจาคตอนนี้ทำให้พรรคสามารถทำงานได้กว่า3เดือนพร้อมแจกแจงว่าเงินบริจาคจะนำไปใช้ทำอะไรบ้างแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เช่นเงินเดือนเจ้าหน้าที่พักรายจ่ายสำนักงานจำนวน 7,918,335 บาท 718 สตางค์หรือคิดเป็น 2.5 ล้านบาทต่อเดือนค่าใช้จ่ายผันแปรเช่นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเมื่อเกิดสถานการณ์กับประชาชนจำนวน 1,579,616 บาท 844 สตางค์ค่าเครือข่ายเช่นรายจ่ายการทำงานในพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 6,642,491 บาท 344 สตางค์หรือ 2.1 ล้านบาทต่อเดือนและค่ากิจกรรมอื่นๆเช่นงานสมาชิกสัมพันธ์จำนวน 4,111,054 บาท 94 สตางค์หรือ 1.3 ล้านบาทต่อเดือนด้านเพจ Facebook พรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่าชาวส้มยังปังไม่หยุด20ล้านแตกภายใน32ชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง2วันหลังการเปิดตัวพรรคประชาชนมีผู้สมัครสมาชิกพรรคแล้วเกือบ 40,000 คนและยอดบริจาคทำสถิติ20ล้านบาทภายใน32ชั่วโมงและดูเหมือนว่าในช่วงวันหยุดประชาชนจะยิ่งหลั่งไหลกันมาสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องท่วมท้นกว่าเดิมโดยในวันนี้ยังมีการเปิดจุดรับสมัครสมาชิกและบริจาคแบบใช้กระดาษออฟไลน์ใน38จังหวัดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่สามารถสมัครได้ในพื้นที่ใกล้บ้านท่านยอดการรับสมาชิกและบริจาคแบบออฟไลน์ยังไม่ได้นำมารวมกับยอดที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ในเว็บไซต์แต่เราจะทยอยนำข้อมูลเข้าระบบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการเติบโตของพรรคอย่างใกล้ชิดสมกับเป็นพรรคของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนอกจากนี้เว็บไซต์ของเรายังเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ผู้บริจาคเงินสามารถเห็นสัดส่วนรายจ่ายของพรรคและทราบได้ว่าเงินที่ท่านบริจาคให้กับเราสามารถนำไปต่อเติมการทำงานของพรรคได้อีกมากแค่ไหนทุกบาททุกสตางค์และสมาชิกใหม่ทุกคนคือก้าวต่อไปของการสร้างพรรคที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณจากใจ มั่นใจบิวภูริพลขึ้นชั้นระดับโลกแน่ร่างกายไม่ต่างนักวิ่งชั้นนำตอนอายุ18เท่ากันอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10สิงหาคม2567 21:13 น.หลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยสร้างชื่อด้วยการผ่านเข้าถึงรอบรองโอลิมปิก2024แม้จะไม่ได้เข้ารอบชิงแต่ก็เป็นผลงานที่น่าจับตามองสำหรับเนื่องจากเป็นนักวิ่งที่อายุน้อยที่สุดในรอบรองในวันแค่18ปีล่าสุดนายเอกวิทย์แสวงผลผู้ฝึกสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยเผยว่าตอนนี้บิวภูริพลกลับมาเริ่มซ้อมแล้วเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันกรีฑาเยาวชนรุ่นอายุ20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูจะเป็นปีสุดท้ายในรุ่นอายุนี้แล้วในประเภท100เมตร200เมตรและ4คูณ100เมตร
ซึ่งเราจะดูความเหมาะสมและสภาพร่างกายของภูริพลอีกครั้งว่าพร้อมลงทั้ง3รายการหรือไม่โดยในเยาวชนชิงแชมป์โลกหนก่อนที่โคลัมเบียเพื่อนร่วมรุ่นอย่างเลซิเลเตโบโก้ลมโกรธจากบอตสวานั้นก้าวขึ้นไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิก200เมตรได้แล้วนั้นส่วนตัวเชื่อว่าบิลภูริพลมีศักยภาพไม่แพ้กันเพียงแต่ต้องได้รับการพัฒนาและการผลักดันจากหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมจะในหรือต่างประเทศก็ได้ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญที่ดีเนื่องจากหากดูสรีระร่างกายกล้ามเนื้อภูริพลตอนนี้อายุแค่18ปีร่างกายก็ไม่ได้ต่างจากพวกนักวิ่งระดับท็อปของโลกตอนอายุ18ปีเหมือนกันอย่างโอบลิกเซวิลโนอาไลหากดูภาพตอนอายุ18ปีก็ตัวเท่านี้100เมตรในโอลิมปิกเกมไม่ใช่กีฬาสำหรับเยาวชนภูริพลมาถึงระดับนี้ได้ถือว่าเก่งมากแล้วนักวิ่งระดับโลกจะพีคตอนอายุ26ปีขอให้ใจเย็นค่อยๆดูพัฒนาการของภูริพลตอนนี้อายุ18ปีเขายังมีเวลาอีกอย่างน้อย8ปีอยากให้ช่วยกันให้กำลังใจและผลักดันภูริพลกันต่อไป ทะลุ20ล้านแน่สิริกัญญาหายเหนื่อยตั้งพักได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงแห่สมัครบริจาคล้นหลามการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 20:49 น.สิริกัญญาหายเหนื่อยตั้งพักประชาชนได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงมีผู้คนมาสมัครสมาชิกให้กำลังใจรวมถึงการบริจาคที่ล้นหลามลั่นยอดบริจาคทะลุ20ล้านแน่หวังยอดสมัครสมาชิกถึงแสนวันที่10สิงหาคม2567ที่สเตเดียมวันกทม.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพักประชาชนเปิดรับสมัครสมาชิกแบบออนไซต์รวมถึงเปิดรับเงินบริจาคสนับสนุนพักตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีส.ส.และคณะกรรมการบริหารพรรคเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอาทินายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อนายพริษฐ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อนายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.กทม.นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.นายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์กรรมการบริหารพรรคด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อกล่าวว่าหลังเห็นยอดบริจาคตนรู้สึกหายเหนื่อยหมดห่วงเมื่อเพราะว่าตั้งพรรคได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงแต่ว่ามีผู้คนมาสมัครสมาชิกให้กำลังใจรวมถึงการบริจาคที่ล้นหลามก็เราก็มั่นใจแล้วล่ะว่าแรงสนับสนุนพวกเราจากที่ยังเป็นพรรคก้าวไกลยังคงติดตามต่อเนื่องมาสนับสนุนเราที่พรรคประชาชนนางสาวสิริกัญญากล่าวต่ออีกว่าเราก็ขอบคุณทุกท่านที่วันนี้ได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้มาสบตาจับมือส่งกำลังใจกันมันมีความหมายมากๆสำหรับทั้งตัวใหม่เองและก็สำหรับพรรคประชาชนวันนี้20ล้านบาทเนี่ยแตะแน่ๆแล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อว่ายอดบริจาคจะไปจบที่เท่าไหร่ยอดการสมัครสมาชิกตอนนี้อยู่ที่ 30,000 กว่ารายชื่อแล้วเหลืออีกแค่ 70,000 ก็จะครบตามเราเคยมีสมาชิกพรรคสมัยพรรคก้าวไกลอ่านข่าวท่อขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดอ่านข่าวสิริกัญญาลั่นเสนอเองเท่งณัฐพงษ์นั่งหัวหน้าพรรคประชาชนปัดดีลลับเลี่ยงชนอิง